สวัสดีครับวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับแต่นี่คือซิตูซีและรายการรีวิวสั้ครับกับหนังเรื่องนี้ครับ The v o d แทรกร่างสยองนะฮะเป็นการรีวิวหนังคอมเตดี์ดี d กันบ้างนะครับโดยวันนี้ก็มาอยู่กับหนังเป็นหนังอ่ามอนสเตอร์เกรดบีมีความเป็นหนังอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นหนังเลิฟคัฟนิดๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพูดเรื่องย่อให้ฟังก่อนละกันนะครับเป็นเรื่องราวของตำรวจคนหนึ่งที่ในค่ําคืนหนึ่งเนี่ยเขาได้พบกับชายคนหนึ่งครับที่ ล่างโชคเลือดแล้วเขาเนี่ยก็ได้พาชายคนนี้ไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลในชนบทครับโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นจะนําพาเขาไปสู่เหตุการณ์สุดสยองที่มีทั้งลัทธิและสัปหลาดที่เขาเนี่ยไม่คาดคิดแล้วมันคืออะไรจะต้องไปหาคําตอบครับในหนังเรื่อง The v o d แทกร่างสยองครับก็นี่เป็นหนังที่ผมซื้อบัดองนานมากแล้วนะและคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่แบบ ผมคุยเพลินเพแล้วกันชวนดูอะไรเงี้ยพูดรีวิวไปนะครับก็จะไม่ได้มีแยกขอ้ขอดีขอด้อเสียชัดเจนนะแต่ว่าอาจให้พูดก่อนเลยว่าหนังเรงเนี้ยเจ๋งยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือผมไม่รู้อะไรเลยเวยก่อนดูอะมันเคยฟังพี่ยิมพูดว่ามันเป็นหนังที่มันมีเรื่องของแบบงานพาราไิตคอสเฟกอะไรเงี้ยเยอะก็เลยอ่ะจริงๆวันเนี้ยผมจะรีวิวสมมุตินะครับแต่ว่าขี้เกียจออกจากบ้านก็เลยดูอันนี้แล้วกันรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่พาราไดตแม่งตึงมากแล้วเป็นหนังที่มีความเป็นหนังเขาหนังบีส ความบอดี้เฮอร์เรอร์ที่แบบถ้าใครที่แบบเกลียดเลือดเกลียดการฉีกขาดของร่างกายเกลียดแบบดูดีแบบท้องทะลุออกมาเงี้ยคุณน่าจะตายอ่ะเพราะหนังเรื่องเนี้ยมันมีอย่างนง้นเยอะมากแต่ว่ามันจะเป็นฟีลของหนังบีนะมันอาจจะไม่ไน่ากลัวมากมีการใช้มุมกล้องคัตติ้งช่วยในการเสิร์ฟฉากแยะแหะไม่ได้แบบจงจงคึมคึมแบบจะจะหนังมันดูทุนไม่สูงมากครับแต่ว่าผมว่ามันก็สามารถเล่าได้ค่อนข้างสร้างสรรค์นะเรื่องของพารเคิลความโหดของมันนะหนังโหดมากนะครับแบบเอาขวานฉาะคอแหกอะไรอย่างเี้เลยนะครับสำ เเรื่องนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับมาได้ของบทกันบ้างบทหนังเนี่ยถ้าอ้างอิงว่ามันเป็นหนังที่มีความเป็นเรื่ครับก็น่าจะได้แหละมะั้งคือต้องบอกก่อนว่าคุณเห็นนี่ไหม ผมว่าซื้อเลิฟคัฟมาอ่านนะครับอีกเล่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ซื้อนะก็คือเออฟคาทูลูแต่ว่านะครับซื้อมาตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับจนวันนี้กูยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเยี่ยมจริงๆนะฮะกองดองสุดๆนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็เลยแทบไม่รู้อะไรเลยว่ามันแบบเลิฟคาฟยังไงอะคือพอเข้าใจว่าไอตัวในหนังเนี่ยมันมีความเป็นเลิฟคาฟของมันอยู่ก็คือสปอยเลยกันมันจะมีจุดหนึ่งของเรื่องที่หนังมันพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าบรรพการที่เหมือนมาจากต่างมิติอะไรเงี้ยซึ หนังเนี่ยมันมีความเป็นแบบ Cosmic h ฮ r ร์เรสูงมากคือความสยองในสิ่งที่เราไม่รู้ความสยองในสิ่งที่แบบแปลกประหลาดหาคำอธิบายไม่ได้เป็นแบบ Super n a t u r จอแต่ว่าก็มีความไซไฟของมันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมากกับการเล่นกับเรื่องของมอนสเตอร์ลัทธิอะไรต่างๆ่าง,างรื่องนี้คือผมชอบหนังลัทธิอยู่แล้วนะครับแล้วพอเจอเรื่องนี้มันคือการมิกสองช่องระหว่างลัทธิกับหนังสัตว์ประหลาด ฟีลคล้ายๆเดอะติงเข้าด้วยกันทําให้เออผมว่ามันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันจากัดพื้นที่ตัวละครให้อยู่แค่แบบโรงพยาบาลนะ่ะแล้วมันจะมีตัวละครหลายตัวมากซึ่งฟีลแบบหนะังสแลชเชอร์เลยบางตัวก็ปูมาตายครับแต่เรื่องนี้เนี่ยความเจ๋งของมันคือมันจะค่อยๆตะล่อมคนดูให้เราไม่รู้ว่าตกลงใครม่นจะตายหาบ้างคือบางทีอะเราก็พอแล้วได้ครับว่าตัวนี้มันจะตายแต่ว่าในมุมของ,ของหนังสแลชเชอร์นะปกติเ,เราดูเนี่ยเวลาเราเซตตัวละครมาเนี่ยเราจะมองว่าอะอย่างเนี้ยตายอันเนี้ยตายน มันมีความเหนือความคาดหมายมากในหลายฉากถึงแม้ว่าบางอันเนี่ยมันจะมีความแบบเอ๊ะนิดนึงเราได้อยู่นะฮะแต่ว่าภาพรวมผมถือว่าหนังเนี่ยค่อนข้างเล่นกับความแบบไม่แน่นอนได้ดีมากมากคือเดี๋ยวแม่งจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ทางรู้ได้เลยนะครับคือแบบมันจะมีชชนหนึ่งที่ตัวละครเนี่ยมันลงไปที่ห้องใต้ดินของโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอกับความแบบ มีความเป็นบอดี้เฮอร์เร่กับหนังซับะลาที่ผมชอบมากตรงนี้นะครับคือตัวละครที่เป็นมันมีตัวโกงหยังตรงเนี้ยเออพูดว่ามันเป็นตัวโกงแล้วกันเดี๋ยวสปอยเยอะจะพูดสปอยนีดหน่อยนะครับเผื่อใครอยากไปดูมันมีตัวโกงและตัวโกงเนี่ยมันมีแรงผลักดนันแรงจูงใจให้มันทําบางสิ่งบางอย่างกับตัวละครหลายตัวซึ่งนําไปสู่ซีนที่แบบ มากๆถ้าใครเคยดูหนังบีฮะอย่างแฟรงก์สไตล์อาร์มี่นะครับเป็นหนังบีที่ผมชอบมากเรื่องนึงเลยมันจะมีความเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแบบแย่ๆแหวะๆอ่ะท้านึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงเกมอย่าง Resident Evil นะครับ Village นะฮะในซีนที่ตัวละครของอ e ีธานเข้าไปในโรงงานของไอ้เหมือนชื่ออะไรวะโรงงานอ่ะไอ้่มันเป็นโรงงานที่มันแบบเป็นกึ่งชีวะกึ่งจกักรกลอ่ะมันมีความเป็นประมาณนั้นอยู่พอสมควรซึ่งผมชอบมากครับก็ที่โดดเด่นเนี่ยก็คิดว่าประมาณนี้นะส่วนเรื่องอื่นก็เฉยๆนะัะแดงก็ถือ เล่นได้ตามสคริปต์อ่ะตัดต่อก็ไม่ได้มีอะไรหรือหวามากมีการใช้การตัดภาพมอนตาตามสไตล์หนังประมาณเนี้ยถ้าใครเคยดูนะมันจะมีความคล้ายๆกับหนังถ้าเลิฟคาร์อีกเรื่องก็ Color Out of the Space นะครับมีความคล้ายๆแบบนั้นอยู่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะผมว่ามันไม่ได้สนุกเท่านั้นคืออันเนี้ยมันมีความเป็นหนังระทึกขวัญที่หนักกว่าถ้าอย่างท่าเรือเอาออฟเดอะสเปซเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังที่แบบสโลว์เบิร์นเฮอร์เรอร์ไปเลย แต่เรื่องนี้หนังมันจะมีกราฟของมันที่มันจะค่อยๆข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะพาคนดูไปพบกับมหากรรมความชิบหายวายวอดของมันนะ่ะเออมันก็ไม่ได้แย่กว่าคันเลื่อนนะแต่ผมมองว่าไอ้คันเลื่อออฟเดอะสเปซอ่ะอันนั้นมันจะมีเสน่ห์มากกว่าในหลายอย่างโดยเฉพาะการพรีเซนต์ความคอสเมิกเลื่อนแล้วก็ความแบบทรมานทรกรรมมันเป็นหนังที่มีความทรมานสูงมากเรื่องนั้นอนะ่ะถ้าใครอยากให้ผมหยิบม,มาพูดก็บอกได้นะครับจะหยิบม,มาพูดให้นะครับสำหรับคันเลื่อออฟเดอะสเปซนะครับแต่ว่าอันนี้ยก็ถือว่า,เออวาเนนงเยอะาาะน หลายจุดที่รู้สึกว่ามันอะไรของมันอยู่พอสมควรการกตัดสินใจบางอย่างที่แม่งแบบชวนตบอะ่ะแบบมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันเล่าไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี้ยก็ถือว่าเป็นหนังเรื่องนึงที่สนุกดีครับถ้าใครอยากหาหนังสยองขวัญที่แบบเออแหวะแ,แย่ๆมีความแบบเกินคาดดาวมีความแบบอยู่อ่ะแนะนำครับ โดยแทรกร่างสยองครับอีกอย่างที่ลืมพูดไปคือดีไซน์ของมอนสเตอร์ในเรื่องนี้ชอบมากนะครับมันมีความคล้ายๆเกมสกอปปะวะที่เป็นเกมเหมือนแบบเรา,าอยู่บนดาวแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดอ่ะมันจะเป็นหนังที่เล่นมอนสเตอร์กับบอดี้เฮอร์เรอร์ไปด้วยกันนะครับเออเป็นสยองขวัญแบบเลือเล่อดเนื้อเอเอ,เอถ้าใครไม่ชอบก็น่าจะกลัวขี้แยงไปเลยแตส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบดูหนัง B ีแล้วก็ชอบดูดีไซน์ของมัน,น,นก็เลยค่อนข,ข้างชอบเรื่องนี้พอสมควรครับให้คะแนนเนี่ยผมให้ไปที่8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดู อย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The v o i นะครับแทกร่างสยองนะครับคือเมื่อก่อนมันมีสตรีมมิ่งครับเมื่อก่อนเหมือนจะมีใน Netflix แล้วก็พวก Prime แต่ว่าตอนเนี้ยผมหาไม่เจอนะครับถ้าใครรู้ว่ามีที่ไหนเนี่ยก็บอกด้วนะครับที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ไปหาดูแล้วก็มาคุยกันได้ครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางซิตซของเรามี Open Chat แล้วนะครับอยู่ใน l ล n e นะฮะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็สามารถเซิร์ช ่าห้องแชทซิตูซีเพจหนังนั่งเพื่อดูนะจระนะครับนี่ฮะห้องนี้ครับมาไม่เห็นบอกไม่รู้นะคะนี่เป็นห้องเอาไปแชทของเรานะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในห้องแชทนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีอัปเดตคลิปใหม่ที่ลงด้วยนะครับในนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ที่สําคัญเนี่ยหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับสำหรับวันนี้ซ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ